ข้อที่10นะคะข้อนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3กิโลเมตรจากนั้นเดินไปทางทิศ315องศาเป็นระยะทาง3กิโลเมตรชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลเมตรและอยู่ในทิศทางใดของจุดเริ่มต้นค่ะข้อนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาวาดรูปกันก่อนถ้าสมมติว่าตอนแรกนะคะพี่สมมติให้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเขาเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3กิโลเมตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่คืออยู่ตรงไหนเอ่ยสำหรับทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็คือทิศที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือใช่ปะแต่ว่าก่อนอื่นนะเรามากำหนดทิศกันก่อนถ้าสมมุติว่าพี่กำหนดให้ทิศที่อยู่ด้านบนของกระดาษเนี่ยนะคะเป็นทิศเหนือจะได้ว่าเขาเดินไปทางไหนคะเขาเดินไปทางนี้นั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นทางนี้ล่ะที่เป็นทางนี้นะก็เป็นเพราะว่าอันนี้เหนือใช่ป่ะอันนี้ใต้อันนี้ออกอันนี้ตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือตะวันออกกับเหนืออยู่ระหว่างนั่นเองซึ่งมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุม45องศาค่ะเขาเดินไปเป็นระยะทาง3กิโลเมตรเนาะเสร็จแล้วเขาทำอะไรต่อคะเสร็จแล้วเขาเดินไปทางทิศ315องศาเป็นระยะทาง3กิโลเมตรน้องๆรู้จักทิศ315องศาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าน้องๆเจอทิศแบบนี้นะคะทิศตืดๆองศาเนี่ยถ้าน้องๆอยากรู้ว่ามันคือทิศไหนนะคะหน้าที่ของน้องๆก็คือเขียนทิศเหนือขึ้นมาก่อนค่ะพอเขียนทิศเหนือเสร็จปั๊บก็ลากทิศถัดไปด้วยก็ได้นะคะก็จะได้ว่านี้เป็นใต้อันนี้เป็นออกอันนี้เป็นตกใช่ป่ะทิศ315องศาเนี่ยนะคะมันคือทิศที่เริ่มวัดที่ทิศเหนือค่ะแล้ววนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะถึง315องศาค่ะเราจะดูได้ไงว่า315องศาอยู่ตรงไหนก็ค่อยๆดูนะคะเนื่องจากว่ามุมนี้คือมุมฉากถูกป่ะแปลว่าอันเนี้ย90องศาค่ะอันนี้มาอันนี้ก็อีก90ถูกปะ2มุมนี้รวมกันก็180ยังไม่ถึง315เนาะเพราะฉะนั้นก็นับต่อค่ะถ้านับต่อไปอีก1มุมฉากก็จะบวกไปอีก90ใช่ไหมคะซึ่ง180บวก90ก็จะได้270ถูกปะถึง270แล้วน้องๆคิดว่าขาดอีกกี่องศาคะขาดอีกกี่องศาถึงจะได้รวมออกมาเป็น315คือตั้งแต่ทิศเหนือไปจนถึงทิศตะวันตกเนี่ยนะคะ270และขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยถึงจะเป็น315คำตอบก็คือ45องศานั่นเองนะคะไม่เชื่อน้องก็ลองไปบวกดูเนาะ270บวก45เนี่ยได้315ค่ะเขาเดินไปทางทิศเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง3กิโลเมตรค่ะแล้วโจทย์เนี่ยเขาถามว่าชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรแล้วก็อยู่ทางทิศไหนก็หมายความว่าสิ่งที่เขาถามนะคะก็คือว่าไอ้จุดสุดท้ายจุดเนี้ยห่างจากจุดสีแดงจุดเนี้ยเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันคือทิศไหนนั่นเองนะคะข้อนี้นะคะก็มาดูกันเลยข้อนี้นะคะก็เนื่องจากว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะทำมุม45องศากับแกนตะวันออกตะวันตกแล้วถ้าสมมติว่าพิจารณาที่จุดนี้ใช่ไหมที่จุดนี้เนี่ยก็จะมีแกนตะวันออกตะวันตกเหมือนกันซึ่งแกนตะวันออกตะวันตกสองอันเนี้ยมันก็ต้องขนานกันถูกไหมถ้ามันขนานกันแล้วมีเส้นนี้นะคะเป็นเส้นตัดเราก็จะได้ว่าอันนี้เนี่ยกี่องศา45อันนี้ก็จะต้องเป็นกี่องศาด้วย45เนาะเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งไงถ้าสมมุติว่าตรงนี้45
บวกกับตรงนี้เป็น4อีก45จะได้เป็นอะไรคะจะได้ออกมาเป็น1มุมฉากถูกป่ะอันนี้เป็น1มุมฉากนะทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นมุมฉากรู้ว่านี้ยาวเท่าไหร่รู้ว่าอันนี้ยาวเท่าไหร่เราสามารถหาอันนี้ได้ไหมคะก็ต้องหาได้ถูกป่ะหาได้จากอะไรหาได้จากพีทาโกรัสเนาะถ้าสมมติว่าสมมติให้ความยาวตั้งแต่นี่ถึงนี่นะคะเป็น x เราก็จะได้ว่า x กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ x กำลังสองมีค่าเท่ากับด้านนี้กำลังสองเนาะบวกด้วยด้านนี้กำลังสองนะคะซึ่ง3กำลัง2มันก็คือ9 3กำลัง2มันก็คือ9 9บวก9ได้18เนาะก็เลยได้ว่า x กำลัง2เนี่ยเป็น18อยากได้ x เดียวก็ถอด square root นะคะซึ่ง18เนาะความจริงมันก็คือ9คูณ2ซึ่ง9เนี่ยมันคือ3คูณ3ถูกปะมี3 2ตัวก็ดึงออกมาข้างนอกได้1ตัวนะคะแล้วก็เหลือข้างในเป็น square root 2เอาไว้ทีนี้เราก็เลยได้ออกมาแล้วนะคะว่าเขาอยู่ห่างจากที่เดิมสามรูทสองกิโลเมตรถูกปะแล้วก็อยู่ทางเหนือของทิศทางเดิมด้วยอยู่ทางเหนือของจุดเดิมนะคะทำไมถึงเป็นทางเหนือล่ะที่เป็นทางเหนือนะคะก็ดูนี่เลยนี่จุดสุดท้ายนี่จุดเริ่มต้นใช่ไหมน้องๆลองมูดลองดูนะคะข้อนี้เนี่ยเขาถามเทียบกับจุดเริ่มต้นใช่ไหมก็แปลว่าน้องๆต้องจินตนาการว่าถ้าน้องๆยืนอยู่ตรงนี้นะน้องๆจะเห็นอันเนี้ยอยู่ทางทิศไหนของน้องคะนี่ทิศเหนือเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าอยู่ทางเหนือของจุดเดิมนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็มีใหม่แค่ตรงที่มุม315องศานั่นเองถ้าสมมติว่าเจอมุมแบบนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือน้องๆจะต้องเริ่มวัดจากทิศเหนือเนาะตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวเลขที่เขาบอกไว้สมมติว่าเป็นมุม90องศาจะอยู่ตรงไหนคะมุม90องศาก็จะอยู่ที่ทิศตะวันออกพอดีเนาะเพราะว่าวัดมา90องศาประมาณนี้เนาะทิศ180องศาก็จะมาทางทิศใต้ทิศ0องศานะคะทิศ0องศาก็จะอยู่ที่ทิศเหนือเลยนั่นเองโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเป็นไงได้ค่ะ